ะได้เห็นปรากฏการณ์ครั้งนี้อีกถ้าสภาพอากาศเอื้ออำนวยมากกว่านี้นะคะคุณรัชนกค่ะขอบคุณค่ะกลับมาทางนี้ทีมสิงห์เจ้าท่าพลาดท่าอีกแล้วนะคะในทีมฟุตบอลมวกครับที่สนามสุพัชราศัยในวันนี้คู่สองโอสถสภาชุดขาวซึ่งชนะมาในนัดแรกพบกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งแพ้มาในนัดแรกครึ่งแรกนาทีที่26สิงห์เจ้าท่าก็พังประตูแรกนำไปก่อนโดยโกศลจันชาติแต่นาทีที่43โอสถสภาก็สามารถตีเสมอได้จากสุทธิพลเกิดพุ่มหมดครึ่งแรกจึงเสมอกันอยู่1ต่อ1ครึ่งหลังนาทีที่58โอสถสภาก็ยิงนำไปเป็น2ต่อ1จากชยาสอนชยาจากนั้นการท่าเรือก็เป็นฝ่ายบุกแหลกแต่จังหวะสุดท้ายก็พลาดไปหมดหมดเวลาการแข่งขันโอสถสภาชนะไปหวุดหวิด2ต่อ1ส่วนคู่แรกนั้นจันทบุรีชนะธนาคารกสิกรไทยไป1ประตูต่อ0ค่ะข่าวเด็ดช่วงสุดท้ายนะคะหลังเที่ยงคืนค่ะ